วันนี้นะคะดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงาน Choices Your Life Your Choices นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่มีความรู้ตัวน้ำตาลเองก็ยังไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในด้านของการคุมกำเนิดนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงานงั้นเดี๋ยวต้องไปเดินเดี๋ยวต้องไปเดินค่ะพร้อมวันนี้ใส่กับเลือกเป็นกางเกงพร้อมเดินละค่ะได้ค่ะฝากเอาแบบค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะเดี๋ยวเดินทัวร์ทั่วสยามเลยก็อยากจะใครที่อยากได้รับความรู้อย่างถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการคุมกำเนิดก็สามารถมาร่วมเดินขบวนไปด้วยกันได้ค่ะอยากให้ฝากหรือว่าให้ไปรุ่นหรือประชาชนให้แบบต้องการค่ะก็อยากบอกน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะในเรื่องของการคุมกำเนิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายด้วยก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกต้องให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเองค่ะน้ำตาลล่าสุดแบบว่าก็ดีใจแล้วก็จริงๆก็อยากจะมีคู่จิ้นแบบคนเดียวสักคนหนึ่งบ้างเพราะว่าเห็นคนอื่นเขามีกันบ้างเราก็อยากจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรออยู่ว่าแบบคู่จิ้นคนไหนที่ยังสามารถแบบว่าว่างๆมาเป็นคู่จิ้นที่เราได้ค่ะใจมีบ้างไหมครับที่เราแบบคุยกันจริงๆอ่ะเหตุตอนเนี้ยคนจิ้นเยอะสุดเลยนะคือมาร์คเพราะว่ามาร์คเนี่ยต้องบอกก่อนว่านางอ่ะมีคู่จิ้นเยอะมากเพราะนางเนี่ยเล่นหลายเรื่องก็คือไปจิ้นได้หมดเหมือนกันเคมีสาหาแต่ว่าตอนเนี้ยเวลาเราไปกองอ่ะพี่เขาคิดว่าแบบเฮ้ยแบบจิ้นจับจิ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเธอมีทำติงกันหรือเปล่าแบบทำไมมาต้องโทรคอหาน้ำตาลน้ำตาลยังไม่ถึงกองอะไรเงี้ยก็แบบก็ดีใจเวลาที่แบบพี่เขาจิ้นจริงเนาะแต่ว่าจริงๆเราก็แบบเป็นเพื่อนที่สนิทกันรู้สึกว่าพอเราสนิทกันอะเคมีมันออกแล้วมันก็ทำให้เราเหมือนแบบมีงานด้วยกันมากขึ้นเดี๋ยวเย็นนี้ก็มีไลฟ์ด้วยกันอีกก็ดีใจแต่เหมือนเวลาที่แบบว่าพอเขาหยอดมาเราชอบเบรกนะเราช็อตอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะว่าความสัมพันธ์เรามันคือความสัมพันธ์แบบช็อตฟิลเพื่อนช็อตเพื่อนแล้วรู้สึกว่าไอ้การช็อตฟิลของเรานั่นแหละมันคือเสน่ห์ของเราสองคนแต่เขาก็ขยันหยอดอยู่ปะเขาขยันหยอดพูดไปเรื่อยฟิวพูดไปเรื่อยเราก็ช็อตไปเรื่อยเราเคยแบบรับช็อตที่อยู่หวั่นไหมครับแบบนั้นหนูบอกเพื่อนทุกคนเพื่อนผู้ชายที่เรารู้สึกสนิทใจด้วยก็คือเราห้ามเลิกเป็นเพื่อนกันเราคือต้องเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเพราะว่าจะห้ามเป็นโซนไม่มีไม่มีเพราะรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีนะแต่เขาอาจจะไม่เหมาะกับเราในระยะยาวเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเพื่อนเราคบกันได้ยาวแยกแก่คือเพื่อนก็คือเพื่อนแต่ถ้าสมมติวันนึงเคมีมันแบบเรา40แล้วเธอยังไม่มีใครฉันยังไม่มีใครเรามาแต่งงานกันไหมอะไรเงี้ยอ่ะมาแล้วเธอยังไม่มีใครมา40เรามาแต่งงานกันไหมคุยกับเขาหรือยังไม่เอาดีกว่าคุยกับตัวเองก่อนแล้วเขาเป็นคนเป็นยังไงบ้างหมายเขาใช่เขาเหมือนเราเลยนะคือหลายๆคนสตางค์ก็บอกว่าแบบพี่มาร์คเหมือนพี่น้ำตาลเวอร์ชันผู้ชายน้ำตาลก็เหมือนมาร์คเวอร์ชันผู้หญิงอะไรเงี้ยก็จริงเป็นฟีลแบบเธอคนนั้นคือฉันอีกคนก็เลยว่าก็รู้สึกดีนะที่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นเหมือนอย่างบางงานเนี้ยมีมาร์คไปมันก็เหมือนแบบสร้างสีสันมีเราเข้าไปก็แบบสร้างสีสันก็รู้สึกว่าเราแบกพาร์ทกันไปสร้างสีสันในแต่ละช่วงของวงการบันเทิงก็ดีเหมือนกันก็ไปด้วยกันคือแตกพังก็คือช็อตกันสุดๆแต่เขาบอกว่าถ้านิสัยเหมือนกันจะคบกันแบบจริงเหรอคนนิสัยเหมือนกันเคมีตรงกันนี้เหรออ่ะเคมีนิสัยลักษณะการพูดอาจจะสิทธิ์เสมอกันแต่เรื่องอื่นไม่เสมอกันแน่นอนตีกันแน่นอนแล้วถ้าสมมุติว่าเขาจีบเนี่ยโอ้ยถ้าสมมุติหรอเราจะฟิลว่ะถ้าเขาจีบเราอ่ะถ้าจีบจริงๆอ่ะมันอาจจะทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะน้ำตาลที่เหมือนแบบเก่งปากแซบเนี่ยอาจจะเงียบไปเลยเพราะแบบไม่รู้จะวางตัวยังไงเนี่ยมันก็บอกมาก็เลยว่ารอ40แล้วกันถ้าฉันยังแบบไม่แต่งงานมีลูกก็ไม่จีบแล้วกันจริงเราอ่ะไม่อย่างนี้มีแบบถ้าแบบคนอื่นล่ะถ้ามาจีบแล้วคนอื่นจีบได้ไหมคนอื่นจีบได้อยู่แล้วแม่เราแบบพร้อมโอเคน้ำตาทักมาเลยแม่มันก็ต้องมีฟิลเผ็ดที่ใครสักเขาแบบเบาหน้าป่ะแม่มันต้องมีคนคุยมีคนเข้ามาจีบอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเราบอกแม่ไม่มีคนเข้ามาจีบหนูเลยโกหกโกหกหนูก็อยากโกหกต่อเลยค่ะงั้นไหนบอกเราก็บอกว่าแบบเราก็แบบเปิดโอกาสคือเอาจริงๆนะตอนนี้ช่วงชีวิตเนี้ยงานกับเรียนป.โทเนี่ยมันตีกันไปหมดแล้วแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราโฟกัสเรามีความสุขที่ทำงานมากกว่าตอนนี้แต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องหัวใจเนี่ยเราไม่รับไม่ออกไหมเราก็คือรับให้คนเข้ามาคือใครที่แบบเรารู้สึกว่าคลิกจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ยินดีรับเขาเข้ามาดูแลเราใช่คือจริงๆมันมีหลายเรื่องแบบหนูเป็นคนซีเรียสเรื่องหมามากน้องหมาคนที่จะเข้ามาเลยก็ควรจะแบบเลิฟมีเลิฟไมด็อกเนี่ยมาแล้วมันมีหลายอย่างรักอยู่รักหมาไหมเลยรักหมาไหมเข้ามาเยอะไหมหลายคนไหมตอนนี้แบบ
ก็มีเข้ามาหลายคนแต่ว่าเราสแกนก่อนว่าคนนี้เราจะคุยด้วยไหมเราก็เลือกก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้เป็นเหมือนแบบอ่ะหนูอาจจะแบบยังไม่ได้โตมาก27มันก็เป็นช่วงวัยที่เหมือนแบบว่าถ้าเลย30ไปแล้วเนี่ยต่อให้เราสวยหนูรู้สึกว่าเราจะหายากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องคิดดีๆว่า27แล้วผู้ชายคนไหนที่เข้ามาแล้วเราจะยืดต่อไปสมมติคบไป3ปีเลิกแม้30แล้วเราอาจจะไม่ได้แบบสาวสะพรั่งมากนึกออกปะเราก็ต้องเลือกให้มันแบบว่าระยะยาวที่จะสามารถดูแลเราดูแลน้องหมาเป็นครอบครัวที่น่ารักยาวๆได้อย่างนี้เราสดมากี่ปีแล้วโอ้โหสดนานมากทำไมท่านจ๊ะบอกเอานิ้วไหมเป็นโสดนานเหมือนกันนะมันเหมือนแบบกลัวนึกออกปะแบบเราไม่อยากมีความรักที่มันแบบไม่ได้ว่าเราไม่เปิดนะแต่ว่าเราก็อยากให้คนที่เขาเข้ามาทั้งเราและเขาอะโอเคกันไม่ใช่ว่าเรายังไม่พร้อมเงี้ยแล้วเราก็เข้าไปเป็นเหมือนแบบช่วงเวลาที่ไม่ดีในชีวิตเขาอะไรก็อยากจะให้แบบเราพร้อมด้วยเขาพร้อมด้วยแล้วเราก็เข้ามาคบกันแต่เมื่อกี้หนูพูดถึงความกลัวอะไรที่คุณเจอมาคือเรากลัวว่าบางทีความคิดเราอาจจะยังเด็กไปสำหรับในการมีแฟนอะไรเงี้ยบางทีเราไปห้ามเขาให้ใช้ชีวิตหรือแบบห้ามเขาที่แบบให้ไปอยู่ในสังคมนั้นๆเนี่ยก็เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครเข้ามาแล้วก็อยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เป็นอยากให้เขาได้เป็นตัวเองนั่นแหละแล้วเราก็ได้เป็นตัวเองแล้วให้มันแบบมาเสมอกันพอดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าใครต้องพยายามเพื่อใครคนนึงมากเกินไปอ่ะแล้วสดมานานอย่างเรามีโมเมนต์แบบเหงาไหมแบบเฮ้ยฉันเหงาจังเลยตื่นมาแปลกมากคือมันไม่เหงาเขารู้สึกว่าหันตลอดเขารู้สึกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้30แล้วยังไม่มีแม่ไม่ต้องเหงาหนูรู้สึกว่าคนเรามีความสุขได้กับน้องหมาเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ช่วยได้หมาแมวหรือว่าเพื่อนอะไรเงี้ยน้ำตาลเป็นคน extrovert มากๆก็จะติดเพื่อนมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนมีแฟนก็จะแบบช่วงนั้นแหละจะเหงาจะเหงาแต่หนูว่าคงไม่เหงาเพราะตีบ้องเพื่อนหนูบอกว่าก็มีคุยเงาๆขนาดความจริงจังในระดับเลเวลนี้เป็นยังไงบ้างคะคนนี้เป็นใครอะไรไงพอบอกได้ไหมคะเป็นใครเดี๋ยวบอกไม่ได้เพราะว่านึกออกไหมแม่ถ้าสมมติว่าคุยหลายคนแล้วเขาแบบเราไม่ได้เอ่ยถึงเขาเนี่ยเขาเสียใจนานนึกออกไหมก็คุยแบบก็คุยเป็นเพื่อนที่รู้สึกว่าเขาคือความสบายใจของเราเราคือความสบายใจของเขาให้เขารู้ว่าแบบเราเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเขาเหนื่อยเราก็จะอยู่ตรงนี้เราเหนื่อยเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยเป็นคนในวงการใช่ไหมเพราะเราบอกเราให้พูดมาร์กอะผู้ชายเป็นมาร์กไม่ใช่แต่ไม่ใช่นะก็คือจริงๆอะเอาจริงพอเรารู้สึกว่าเราอะเริ่มติดเพื่อนอะเราก็ไม่อยากให้ใครเหมือนแบบมานั่งแบบนึกออกป่าวว่าแบบทำไมเธอไม่มีเวลาให้ฉันอะไรเงี้ยเอาง่ายๆหลักๆคือมีคนที่รู้สึกว่าเราคุยแล้วเราสบายใจแต่ว่าหลักๆเราจะอยู่กับหมากับเพื่อนกับพ่อแม่อะไรเงี้ยก็คือเป็นสาวโสดอะไรมาเนี้ยก็เอาเป็นว่ามีคนคุยแล้วกันแต่ถ้าถามว่าเราเข้ามาก็เข้ามาแบบดูคุยได้อีกใช่ไหมล่ะสวยเพราะว่าปากน่ารัก